สวัสดีครับผมนนท์ไปเล็กเปลือกครับตอนนี้ผมอยู่แถบลานอินทานะครับผมอยู่ที่ตลาด Walking Market นะครับลานอินทากม9วันนี้นะครับทางด้านหลังพี่นนท์นี้มีงานนะครับ BMW E 34 ขับ Thailand นะครับซึ่งเป็นงานรวมตัวนะครับรถ BMWมากที่สุดนะครับในรุ่นนี้นะมากที่สุดในเมืองไทยและเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยจริงๆนะฝรั่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับเมืองไทยเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นและเยอะที่สุดในโลกนะครับผมทางด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูนะมีทั้งรถบ้านรถแต่งรถเท่ๆมากมายนะครับผมมาตามผมมาทางด้านหลังครับผมที่ช่างไฟครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เรายังต้องหาตัวช่วยนะครับเพราะว่าพี่นนท์มางานรถนะครับผมสุดรอของเราไม่ต้องพูดพร้อมทำเพลงครับผมติดไมค์ให้ทันทีครับพร้อมพร้อมลบแล้วใช่ไหมพร้อมลบครับผมเราไม่ได้แซวนะครับโอเคครับพี่เราไม่ได้แซวเลยนะคะไปเดี๋ยวเราเดินหาลำโพงก่อนครับอันนี้ลำโพงดังมากเลยก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติจากพี่ชัยนะครับผมพี่ชัยนี่ก็เราอยู่จังหวัดเดียวกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาเริ่มแบบงานนี้ก่อนจัดขึ้นได้ยังไงงานมิทติ้ง BMW นะครับเป็นทริป2020เนี่ยจัดขึ้นจุดเริ่มต้นเลยคือเราเริ่มจัดครั้งแรกเนี่ยที่เปโตโกจุดพักรถของตรงบางเป็นอยุธยาเบทาโกไปมันออกเสียงว่ายังไงเว้ยพี่เปตะโกปตะโกอะไรอย่างเงี้ยรู้กันเป็นว่ารู้กันครับผมหลังจากที่ห่างหายไปผมว่าไม่ต่ำกว่า5ปีนะกลุ่มรถ E34 รุ่นเนี้ยซบเซามากครับเราได้จุดกำเนิดจากพี่เจ๋งบอกว่าหมดโควิดแล้วเราจัดมีตติ้งหน่อยดีไหมโอเคเราจัดกันอ๋อครั้งนี้เป็นรอบ2ใช่ไหมครับครั้งนี้เป็นรอบที่2ครั้งแรกหลังจากนั้นเรามีความคาดหวังว่าสักกิ้ง10คันแล้วกันแต่ปรากฏว่าในงานวันนั้นทั้งหมด67คันโอ้มากันทั้งหมด67เรามีความรู้สึกเฮ้ยมันเกินคาดเกินเป้าที่เราตั้งเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากครั้งนั้นเราก็เลยคุยกันเลยทันทีหลังจากคืนนั้นนะฮะเราไปประชุมกันในกลุ่มแอดมินเรามีแอดมินทั้งหมด6คนเราไปนั่งประชุมกันว่าเราอยากจัดครั้งที่2ทันทีเลยพี่โจเจสเมืองทองเนี่ยก็นำเป็นแอดมินอีกหนึ่งท่านนำเสนอแล้วบอกว่าพี่ขอจัดที่นี่ได้รับความอนุเคราะห์นะฮะจากเจ้าของเฮียเจ้าของตลาดครับให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอ๋อนี่สถานที่ฟรีเลยสถานที่ฟรีเลยซึ่งหายากมากนะพี่ในกรุงเทพพี่จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเพราะฉะนั้นจากมิทติ้งลานเรามีความมันมีเราใช้คำว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างดีกว่าพี่ที่ทำให้เราเปลี่ยนจากมิทติ้งลานเนี่ยเป็นคาร์โชว์ใช่และเราได้พันธมิตรจากโอ้หหลายๆกลุ่มเยอะมาก BMW คลาสสิกอันนี้เฉพาะ BMW ในกรุงเทพป่ะกรุงเทพป่ะหรือว่าต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดวันนี้มีมาจากหนองคายเพชรบูรณ์นะครับพี่เพชรบุรีลำปางหลายจังหวัดมากครับที่มารวมในวันนี้เพราะว่างานระดับเนี้ยมันหายไปไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วการกลับมาในครั้งเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแนวงานมิทติ้งที่ผ่านมาอย่างขึ้นเชิงเลยนะฮะครับผมจากเมื่อก่อนเราจะจัดงานมิทติ้งตรงรุ่นเฉพาะ E34 แต่ครั้งนี้มันมาทั้ง E30 คูเป้นะฮะ E36 คูเป้มาจากกลุ่มคัสโนวามี BMW คลาสสิกลึกๆเลยอย่าง2002ครับก็มานะมีหลายรุ่นมากอ๋ออันนี้ไม่ได้มีเฉพาะ E34 ไม่ได้มีเฉพาะ E34 สิ่งที่มันไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกอย่างนึงนะครับพี่นนท์ครับเมื่อเช้าผมขับรถมาจากสิงห์บุรีตรงเส้นมอเตอร์เวย์จากที่เมื่อก่อนเราจะทักกันเฉพาะรุ่นเดียวกันครั้งนี้ไม่ใช่ BMW ที่เราขับแล้วเราเจอมาผมพูดแล้วผมยังขนลุกอยู่เลยทุกคนหันมายิ้มแย้มทักทายยกมือกันทั้งที่เราอยู่ในรถกันด้วยนะฮะซึ่งปรากฏการณ์นี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเหมือนรู้ว่าจะต้องมาที่นี่เนี่ยผมยังขนลุกเลยเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนรู้ใช่เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีอย่างที่ผมบอกพี่นนท์พอผมไปเล่น2ล้อผมไปชอบบรรยากาศของ2ล้อที่ทุกคนเจอแล้วเวลาขับสวนกันบิ๊กไบค์จะยักหน้ายกมือทักทายกันครับถึงต่อให้ต่างรุ่นต่างยี่ห้อแต่พอมาครั้งนี้มันเป็น BMW ที่ต่างรุ่นแต่ทุกคนทักทายไม่มีเลยไม่จำกัดว่าจะเป็น E อะไรหรือเป็นตระกูล F ขึ้นไปแล้วไม่จำกัดเลยทุกคนเฮ้ยบรรยากาศเนี้ยผมขับ BM มาไม่ต่ำกว่า10ปีเราแทบจะไม่เคยเจอนอกจากว่าคนขับรถต่างรุ่นแล้วเราจะรู้จักเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มันต่างไปแล้วถ้าดูในงานฮะหลายรุ่นมากเลยพี่นนท์สีเหลืองนั่นก็ E36 นะแล้วก็อันนั้นของอันนั้น E30
อันนั้นเครื่องยูเซสส่วนมากสีส้มสีส้มถัดมาสีครีมนั่นก็จะเป็น2002ซึ่งตีค่อนข้างลึกอ๋ออันนี้จะเป็นตระกูล E36 ครับ E36 ตอนเนี้ยผมงงไปหมดแล้ว E นู่น E นี่นั่นอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มใหม่เดินตรงนั้นเดี๋ยวให้พี่ชายชี้เลยว่าไอ้ตัวนี้มันเป็น E ไหนปีอะไรยังไงเนาะโอ้เอาไว้ไหนดีครับพี่ออกทั้งบานนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นยูเซ็ตเครื่องวีนะครับพี่ชายครับอันนี้เครื่องอะไรครับอันนี้จะเป็นยูเซ็ตนะฮะอันนี้เป็นเครื่องยูเซ็ตของตระกูล3 UZ ใช่ไหมครับพี่ตู่เดี๋ยวให้พี่ตู่เป็นคนพี่สุสวัสดีครับพี่สุเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นซีรีส์ไหนรุ่นไหนครับผมปี 30 ปี 1990 1990ก็เป็น BM ซีรีส์3ครับรุ่นไมเนอร์เชนนะที่เป็นไฟท้าย3ชั้นครับอ๋อไฟท้าย3ชั้นอันนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอ๋อทำไมถึงเปลี่ยนก็อยากจะได้แรงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็เสียงอันนี้เป็นเครื่องวีใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเครื่องวีเครื่องวีเนาะชอบเสียงวีแปดชอบเสียงวีแปดในบอดี้เล็กๆอย่างนี้ดีค่อนข้างที่จะคล่องตัวด้วยนะก็ปลิวพอสมควรนะครับปลิวใช่ไหมครับเครื่องท้ายเต้นเครื่องท้ายผมตัวแพรท้ายผมยกตัว Z3 M Power Z3 M ก็คือเป็นเครื่องเดียวกับ G36 M Power ครับ3.15เป็นก็ลงพอดีครับใกล้เคียงกับเกียร์ออโต้เดิมนี่ดูเต็มห้องเครื่องเลยนะในบอดี้ซีรีส์3แต่เล่นเครื่อง V8 มาวางนี่ค่อนข้างที่จะเต็มเครื่องใหญ่มากนะใช่ก็ตอนแรกผมก็กังวลเหมือนกันแต่พอวางแล้วเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยไม่ต้องทุบนะครับคืออาจจะมีแบบซุ้มเกียร์ที่แน่นนิดนึงแต่ว่าห้องเครื่องเนี่ยไม่ต้องทุบผมได้ส่วนใหญ่เนี่ย BM เรามันจะมีปัญหาในเรื่องของคอไอเสียที่มันจะติดบอดี้คันนี้คอไอเสียมีปัญหาไหมพี่ไม่มีแล้วตอนนี้คือมันเป็นไดเรกคอยหมดแล้วแล้วก็จริงๆลองดูแล้วขอนี่ถามเข้ามาว่าน้องเพซี่เลิกงานอันนี้เป็นข้ามสายพันธุ์เป็น BMW ข้ามสายพันธุ์ถ้าเป็น BMW ที่ยังอยู่ในบอดี้เดิมก็จะเป็นตัวนู้นน่าจะเป็น M อ๋อ 52 M52 อันนี้เป็น M52 เดี๋ยวไปดูคันนู้นบ้างอันนี้เป็น E36 E36 ใช่ครับอันนี้เป็น E36 เครื่อง M52 อันนี้เครื่องเดิมอันนี้เป็นเครื่องเดิมของเขาแล้วครับเครื่องเดิม M52 M52 นี่มันกี่ cc นะครับพี่ตู่ M52 ก็มันมีหลาย cc นะครับแต่ที่เมืองไทยนิยมเอาเข้ามาเป็น20082800กำลังดีครับใส่เข้าไปแล้วก็แรงทีเดียวครับไปลงคอนเทนต์ใหม่ได้เลยครับการถ่ายภาพยุคปัจจุบันไม่ต้องมองกล้องนะครับ B28มองดูนมเพื่อนตีเตี้ยอย่างเงี้ยวิ่งยังไงอ่ะคันนี้น่าจะเป็นไฮดรอลิกเป็นถุงลมอ๋อเป็นถุงลมใช่คันนี้เป็นถุงลมรถเดิมไม่ใช่ถุงลมใช่ไหมรถเดิมไม่ใช่ถุงลมอันนี้คือเป็นออปชั่นเสริมใช่ครับมันค่อนข้างเป็นที่นิยมของ BMW อยู่แล้วครับในการที่จะลดแต่งแล้วใส่ถุงลมนะครับคันนี้ก็ใส่ถุงลมไหมของคันนี้ก็มีถุงลมเหมือนกันแต่ว่าลงสุดแล้วเนื่องจากเราใส่ล้อใหญ่อ๋อมันติดล้อก็เลยทำล้อแล้วอ๋อตอนนี้คือลงสุดแล้วใช่ไหมครับอ๋อนี่เราสังเกตได้คือเราลงสุดแล้วทีมงานนะครับที่จอดชิดกำแพงนะครับคันนี้ก็เป็นถุงลมถุงลมขนาดวิ่งนี่ก็กดได้ใช่ไหมพี่ได้ครับจริงๆแล้วเรามันขึ้นอยู่กับเซตให้มันพอดีกับความหนืดโชกคือถุงลมเนี่ยจะเซตยากนิดนึงเพราะว่ามันจะสวนทางกับที่เราโดดกับสปริงปกติคือถุงลมเนี่ยยิ่งยกยิ่งแข็งแต่สปริงเนี่ยยิ่งโหลดเตี้ยยิ่งแข็งมันจะสวนทางกันนิดนึงต้องหาจุดลงตัวต้องหาช่างที่มีประสบการณ์เขาจะแนะนำได้อย่างคันนี้ก็เซตอยู่ 2-3 ครั้งก็จะได้อ๋อแค่ 2-3 ครั้งแค่นั้นเองเหรอครับใช่ก็คือเราใช้ตัวช่วยคือเราก็เปลี่ยนโชคยกชุดไปเลยครับตัวนี้ครับก็คือเป็นโชคปรับระดับเราก็ปรับให้มันพอดีกับระดับแล้วก็แรงดันลมที่เราใช้ส่วนมากของพี่สุให้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นรถเก็บรถโชว์ครับคันนี้ก็มีอยู่บางช่วงอ่ะที่
ที่รถคันอื่นใช้ไม่ได้อะผมก็ใช้อันนี้รถคันอื่นใช้ไม่ได้ลองแล้วใช้ได้จ่ายตลาดได้ด้วยโอเคงั้นขอบคุณพี่สุมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูคันอื่นต่อไปนะครับพี่ชัยโซนนี้เป็นโซนรถอะไรครับอันนี้จะเป็น E34 Touring นะฮะมันจะเป็นกึ่งรถครอบครัวแล้ว Touring เป็น Touring Touring นี่มันแตกต่างกันยังไงTouring มันจะต่างจาก E34 ธรรมดาตรงที่มันจะเป็น5ประตูใช่ครับมันจะเป็น5ประตูคล้ายๆ SUV คล้ายๆ SUV ครับจะเป็นเหมือนมินิแวนอ๋ออันนี้มีประตูบนด้วยใช่มั้ยครับอันนี้เดี๋ยวมาดูคันนี้เดี๋ยวมาดูคันนี้อันนี้จะเป็น E34 Touring นะฮะซึ่งเป็นคันเดียวในไทยนะฮะที่มีราคาผ้าใบถลกคันนี้เป็นคันเดียวอ๋อแถวบ้านเรียกถลกใช่ไหมเรียกถลกนะฮะเขาเรียกเปิดผ้าใบเปิดได้อะไรประมาณนี้ก็คือคันนี้มันมีความพิเศษในหลายๆอย่างนะความคลีนของคันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีแต่ว่ามันไม่ใช่สีรองพื้นนะพี่ตอนนี้ผมดูนะในปีนี้มันได้รับความนิยมจากรถหลายรุ่นด้วยนะฮาร์เลย์เดวิสันก็ออกสีทนเนี้ยครับด้วยเหมือนกันนะพี่เดี๋ยวช่วงล่างถุงลมด้วยนะถุงลมหลังคาอย่างนี้เดิมหรือเปล่าไม่เดิมแน่นอนไม่เดิมแน่นอนไม่เดิมแน่นอนแต่ว่าเป็นของรุ่นอะไรผมไม่ทราบเดี๋ยวอาจจะต้องถามพี่ปกติคือรุ่นนี้ปิดหรือว่ามีสลูปครับมีสลูปครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะบานทึบจะเป็นสลูปทึบคือของ BM ในเจน E34 เนี่ยยังเป็นหลังคาทึบอยู่ครับแต่ว่าที่สูงวันนี้ก็จะเริ่มเป็นสลูปที่เป็นกระจกแล้ว E34 ถ้ายังคงเดิมปะอ่ะอย่างนี้เดิมอันนี้จะเป็น E46 Coupe ครับ E46 Coupe ที่ว่า Coupe นี่คือ2ประตูใช่ไหม2ประตูใช่ครับอันนี้จะเป็นรถของเนี่ยครับ Boost Royal Gala พี่เขาจะทำเกี่ยวกับช่วงล่างถุงลมอยู่แล้วก็คือเนี่ยที่เห็นว่ากองพื้นกันเนี่ยก็คือถุงลมทั้งนั้นเลยอ๋อถุงลมทั้งนั้นเลยใช่ครับถ้าถุงลมแตกก็คือรถมันก็จะกองอยู่ลักษณะอย่างเงี้ยครับแล้วเราจะเคลื่อนย้ายจะยังไงอ่ะอาจจะต้องสไลด์ออนสไลด์ออนใช่ครับอาจจะต้องเป็นสไลด์ออนนั่นแหละไอตอนสไลด์ออนเนี่ยจะเสียบเข้าไปยังไงนะใช่ไหมใช่ครับไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันนะในเรื่องของการไม่แน่ใจเดี๋ยวโซนนี้คืออะไรนะครับทัวริงใช่ครับโซนนี้จะเป็น E34 ทัวริงอันนี้ทัวริงก็คือจะเป็นแนวหน้าประตูอันนี้เป็น E34 ในลักษณะที่เป็นซีดานแล้วจะไม่ใช่ทัวริงก็คือเป็น4ประตูคันนี้เคยอยู่บนปกของกลุ่ม EMT ขับ Thailand ด้วยนะอ๋ออยู่บนปกคันนี้อยู่เคยอยู่บนปกด้วยถ่ายปกมาแล้วใช่ครับคันนี้สวยแล้วก็จะมามีคันนี้จะเป็นตระกูล M คันนี้เป็นพาร์ท M แท้ของ E34 นะจะเป็นเครื่อง M60 V8 อ๋อ 4,000 cc นะ 4,000 4,000 อันนี้คือสแตนดาร์ดครับโอ้ยเฮ้เป็นรถของ540คันนี้สวัสดีครับคันนี้รถพี่อุ๊ดเดี๋ยวให้พี่ชายสัมภาษณ์เลยครับรถพี่อุ๊ดคันนี้ชื่อเรียกดีกว่าเป็นพาร์ทอะไรรุ่นอะไรเครื่องอะไรรถท่านโดนขอร้องแล้วพาร์ทเป็นของ M5 ครับ M5 ครับเครื่องเหรอครับพี่เครื่องเป็นเครื่อง BM M60 ครับM60 ครับ V8 4,000 cc ครับตอนนี้ยังเครื่องเดิมอยู่ไหมครับเครื่องเดิมครับขอดูเครื่องได้ไหมพี่ได้ครับอยากดูเครื่องเดิมๆ 4,000 cc หน่อยฮะคือรายละเอียดของคันนี้เล็กๆน้อยๆที่จะแตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์ดทั่วไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือจับมันเป็นไอเทมเล็กๆน้อยไฟมุมนะฮะอันนี้คือของแต่งใช่ไหมฮะของแต่งครับพี่อ๋อไฟมุมไฟเลี้ยวมุมพวกนี้ฉีดไฟหน้าพวกนี้อันนี้มันจะเป็นอะไรที่เราดูว่าเล็กน้อยเราดูธรรมดาฉีดไฟหน้าคือฉีดน้ำฉีดน้ำล้างไฟหน้าอันนี้คือออปชั่นเสริมใช่มันจะมีอยู่ในของตัวนอกครับเป็นของ M5 เหมือนกันครับเป็นของ M5 โอ้โหสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง M60 นะฮะ V8 สวยมาก
ถ้าเป็นเครื่องเดิมก็จะเป็นเครื่องมีทั้ง M50 และ M52 มาต่างกันยังไงนะพี่อุ๊ดคือ E34 ครับมีเครื่องตั้งแต่518ก็คือเครื่อง1800มี530มี525ครับมี535535บ้านเราน้อยครับแล้วก็มี540นะครับแล้วก็มี550ก็คือ V12 ครับV12 V12 ครับอ๋อในงานนี้มีไหมครับในงานนี้ไม่มีครับแต่มี E39 ครับเป็น V12 ครับเป็น E39 39เครื่องบอดี้คล้ายๆกันครับครับคันไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยให้พี่อุ๊ดพาไปดูคันนั้นกันได้ได้ V12 โอเคขอบคุณพี่อุ๊ดนะครับครับผมขอบคุณครับสวยมากแล้วพี่อุ๊ด 4000cc ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นพี่ป๊อกนะฮะเจ้าของ E34 Alpina คันนี้นะฮะเป็น Alpina น่าจะเป็น Alpina ที่แรงม้าสูงที่สุดในกลุ่มด้วยนะที่เป็นเครื่องเดิม อันนี้เช็ดไดโนมาแล้ว200กว่าใช่ไหมพี่แรงม้า200นิดๆคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลด้วย200นิดๆนี่คือไม่เดิมใช่ไหมครับรถทำใช่ไหมฮะทำครับไม่เดิมทำอะไรบ้างพี่ข้างล่างเป็น 3,000 ข้างล่างเป็น 3,000 อ๋อมีพัดไม้มีชิดมีกลองมีอะไรนะครับเป็นเน้นเดิมๆครับของกันดาเน้นเดิม200กว่าม้าเน้นเดิมของ BM อ๋อครับไม่คิดที่จะไปวางเจเหมือนคนอื่นเขาบ้างใช่ไหมครับพี่ป๊อกไม่ครับเพราะว่ามาไกลแล้วครับมาไกลแล้วครับกูไม่กลับคันนี้ก็จะแอบซิ่งโอ้แล้วพี่ป๊อกนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นสมาชิก E34ก่อนผมจะด้วยซ้ำนะครับพี่หนุ่มอยู่มานานมากครับครับอยู่มานานจริงๆนะฮะภายในนี่ก็จะเป็นทั้งเบาะแอบซิ่งหน่อยเป็นนิคาโร่นะฮะแต่ว่าล้อเป็นอัลพินาแท้นะฮะอันนี้เปิดให้ดูภายในหน่อยได้ไหมครับพี่ป๊อกนะเลคโร่คือถ้าเป็นคนที่เล่นรถรุ่นนี้ครับพี่นนท์จะสังเกตได้เลยว่าของบางอย่างเนี่ยมันไม่มีเงินไม่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดด้วยนะครับคู่หนึ่งประมาณ70,000มีเงินอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมคู่นี่คือคู่มือหนึ่งใช่ไหมครับมือสองมือสองครับล้อนี่ก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า150,000ตอนนี้รู้สึกจะปั่นกันไปถึงเกือบ2แล้วมันหายากมากครับแต่รถพี่ป๊อกนี่ต่อตลอดการรถจ่ายตลาดใช่ไหมจ่ายตลาดดูเฮดเดอร์ไปไหนคือปี89ก่อนปี93เนี่ยนะฮะปี89 90 91 92จะเป็นจมูกเล็กเขาจะเรียกว่าวีโน้ตจมูกคือตรงนี้ใช่ครับวีโน้ตก็จะเป็นพวกตระกูลเครื่อง M20 ครับ M20 เนี่ย 2000cc แต่พอขยับปี93 94 95ขึ้นมาก็จะเป็นบิ๊กโน้ตบิ๊กโน้ตใช่เมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่น90เขาจะโอ้ขี่บิ๊กโน้ตโคตรเท่เลยบิ๊กโน้ตอ๋อนี่คือบิ๊กโน้ตจมูกใหญ่อันนี้คือใหญ่สุดแล้วบิ๊กโน้ตใช่ครับพวกนี้เป็นวีโน้ตอันนี้เป็นบิ๊กโน้ตจมูกเล็กจมูกเล็กใช่จมูกเล็กจมูกใหญ่ไฟไฟหน้าเดิมใสนะเป็นโคมใสๆเขาเรียกว่าโคมยิ้มโคมยิ้มถ้าเป็นพวกรถแต่งเนี่ยโคมดำโคมดำชุดหนึ่งเป็นหมื่นนะพี่ชุดหนึ่งเป็นหมื่นแต่งรถอย่างนี้เขาเรียกสไตล์อะไรพี่ผมว่ามันเมกานะแต่สำหรับผมมองว่าผมอยากได้ทรงเนี้ยประมาณเนี้ยก็เลยทำครับก็เลยทำครับพี่เอาจากประวัติเลยพี่ซื้อรถเดิมมาหรือมันเป็นอย่างนี้มาแล้วหรือเอามาทำซื้อซากมาครับซื้อซากซื้อรถซากมาครับโอ้ซื้อซากมา 200,000 ครับซื้อซากมา 200,000 ใช่ครับไม่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องทำที่ทำไปเท่าไหร่น่าจะทำไปล้านกว่าซากคือซื้อแบบใช้ไม่ได้รถชนเหรอขับไม่ได้ไม่ชนครับขับไม่ได้เครื่องพังนะครับแล้วเขาก็จอดทิ้งไว้อ๋อกี่ปีแล้วพี่คันนี้ทำอยู่ที่ผมเหรอครับอยู่ที่ผม2ปีครับอยู่ที่พี่2ปี2ปีคือทำเลยนะไม่ได้มาใช้มาเลยอ๋อคือซื้อสร้างมาปั้นเลยทำเลยลุยเลยเวลา2ปีครับได้ประมาณนี้ครับผมอยากเห็นเครื่องแล้วอันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมไหมพี่ไม่เดิมครับไม่เดิมหมายคำหน่อยคันนี้เป็นคันเดียวที่ตั้งแต่หัวตลาดแล้วผมอยู่ท้ายตลาดแล้วผมได้ยินเสียงผมถนัดไงพี่อ๋อ
เล่นสปิโร่เมื่อก่อนนี่ต้องมีไม้ค้ำยันอันนี้เคยไปจับเวลาคอสต์ไม้ยังครับยังไม่เคยครับเนี่ยผมทำก็มางานเนี้ยงานแรกงานแรกด้วยชาวบ้านครับไม่เคยไปไหนไกลอันนี้พี่ได้รับทราบข่าวสารงานมีตติ้งได้จากทางไหนครับใน Facebook ครับใน Facebook ใน Facebook อ๋อพี่ก็อยู่ในกลุ่ม E34 ด้วยใช่ครับแล้วก็มีพี่คนนึงเขาทักไปบอกให้มาครับน่าจะเป็นแอดมินโจพี่โจหรือว่าที่ทักไปขาวครับขาวขาวมีหลายคนแอดมินผมมี6คนอันนี้เครื่อง 2J 2J GTE เคลียร์แลนด์ประกอบใหม่หมดโอ้โหประกอบใหม่หมดเดี๋ยวให้ต้องให้ประกอบด้วยจุ๋ยโมดะครับจุ๋ยโมดะสีหวานเจี๊ยบครับเดี๋ยวต้องให้พี่ค่อยๆเล่ามาจากซากขึ้นมาพี่เริ่มจากอะไรก่อนแล้วมาจบที่อะไรผมได้ซากติดต่อซื้อซากแล้วก็มาจำผมซื้อล้อก่อนแล้วก็ซื้อโลบาซื้อล้อก่อนครับล้อคือชุดนี้เลยใช่ครับซื้อล้อก่อนแล้วซื้อโลบาแล้วก็วันที่รับรถผมก็เอารถไปโอพิการไฟเบอร์ครับปะคุแล้วก็ทำพาร์ทครับเสร็จปั๊บผมก็ช่วงนั้นที่ทำอยู่เนี่ยผมก็ประกอบเครื่องแล้วครับประกอบเครื่องเสร็จปั๊บประกอบเครื่องพี่กายเขาก็เอาล้อไปใส่เอาลูกใส่ทำทรงแล้วแล้วก็เครื่องไอจุ๋ยก็เพื่อนครับเป็นประกอบครับแล้วก็พอเสร็จผมก็เอามาหย่อนครับเคยไปจับไดโนกี่หมายังไม่ได้จูตอนนี้เคลียร์แลนด์อยู่ครับเออตอนนี้แลนด์แลนด์อินอยู่ครับแลนด์อินแต่ตั้งไว้พันอยู่แล้วครับตั้งไว้พันอยู่แล้วแน่นอนอยากได้พันอยู่แล้วโอ้ดูโบช่วงล่างเป็นพี่จุ๊ครับพี่จุ๊ครับพี่จุ๊เป็นคนให้คำปรึกษาแล้วก็ทำแล้วจะกายลายจับปกอะไรพวกนี้ครับจับตรงไหนนะครับตรงหน้าก็แปลงของสเปโร่สามลูกเฟดอันนี้เป็นถุงลมไหมครับไม่ครับดิบครับดิบดิบเลยตึก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 แล้วก็มาแปลงคัสตอมเอาครับฟังเสียงได้ไหมครับได้ครับพี่ได้เดี๋ยวดูนะครับผมเสียงจะนุ่มขนาดไหนอ่ะสตาร์ทข้างหลังเหรอพี่ต้องไปหมุนข้างหลังอ๋อต้องใส่แบตเพราะผมยังมันตอนเรายังไม่ได้สายไฟ BM มันเหมือนกับว่าคือวันนี้นะครับผมบิดกุญแจมันจะมีไฟเลี้ยงอยู่อ๋อ BM นะแบตเสียนี่ถ้าจะสตาร์ทนะครับต้องวิ่งมาใส่แบตข้างหลังก่อนนะครับผมรถไม่ได้ใช้ครับที่ช้อปปิ้งอยู่ในตลาดบางกี้มาร์เก็ตนะครับรถไม่ได้ใช้อันนี้เริ่มต้นมาจากซากนะครับเป็นไงครับเสียงนี่เสียงนี่เป็นไงพี่หนุ่มอ๋อละลัวแนวนี้เลยครับผมของพี่นนท์ต้องแนวนี้ครับพี่นนท์ไม่ชอบแบบว่าทัวริงหรือว่าเรียบๆนะครับชอบแบล็คสไตล์อเมริกาครับผมโอ้โหยอดเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับท้ายนี่เสียงท่อครับ 2JZ นะครับผมยอดมากเลยครับรถพี่ตังก็ยังไงก็ขอบคุณแล้วฝากติดตามกลุ่มอีสามที่ขับไทยแลนด์ด้วยละกันนะครับเสร็จเมื่อไหร่ก็อัปเดตให้สมาชิกได้ดูในอันนี้จบหรือยังครับจบรอจูนครับจบรอจูนอ๋อนี่รันอินถ้าจะมีไปสนามไหนหรือว่าจะไปเทสอะไรที่ไหนก็อัดคลิปลงมาให้ชมกันบ้างนะครับโอเคขอบคุณพี่ตังนะครับขอบคุณครับสุดยอดคันนี้นะฮะ
21 21ครับมาร่วมด้วยอันนี้คือ E21 ใช่ E21 กับ E202 02นี่E21 ใหม่กว่าใช่ไหมครับ202มาก่อนอันนี้มันเป็น3รุ่นแรกแต่ว่าเนี่ยมันมีความเป็นเรโทรค่อนข้างสูงเลยนะพี่ใช่ใช่อันนี้คือเป็นรุ่นกันชนใหญ่รุ่นกันชนใหญ่คือตอนที่เขาเอามาขายตัวตะกิดเอามาขายเมืองไทยเขาใส่กันชนใหญ่ใช่เป็นเหมือน2เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งมันเป็นกันชนเล็กอันนี้คือเวอร์ชัน2อันนี้เรียนพื้นที่ให้อยู่มีความเป็นอเมริกันหน่อยๆจบแต้มให้ก่อนเลยนะครับอันนี้เครื่องเดิมหรือเปล่าครับเครื่องเป็น DM แต่ว่าเป็นเครื่องใหม่เครื่องตัวใหม่ขึ้นตัวแล้วครับสวยสวยครับแล้วถ้าแนวนี้ล่ะครับแนวนี้ล่ะก็คือ202 2002ครับ2002จริงๆแล้วรุ่นแรกมันคือ1602รุ่นแรก1602ออกมาเป็น2ประตูเลยอันนี้ของพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่02นี่แปลว่า2ประตู16คือ 1600cc 2002คือ 2000cc 2ประตูขับรุ่นเราด้วยนะครับตรวจสอบอันนี้คืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือไอ้เครื่องตัวล็อกตัวล็อกตรงมันจะดึงแล้วก็ล็อกครับอันนี้น่าจะเครื่องเดิมป่ะครับอันนี้เครื่องเดิมครับเป็น M10 โอ้ M10 โหยังรักษาได้ถึงขนาดนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ลึกโหนี่สวยมากดูทางด้านหน้านะครับนี่ก็เขาเน้นเดิมอันนี้อันนี้ถ้าเป็นอายุประมาณกี่ปีครับอันนี้หรอ50แล้ว50ปีเขาฉลอง50ปีไปเมื่อเริ่มต้นที่ปี1965ผมนะได้เกิดวันนี้สวยนะครับพร้อมกันเลยเพื่อนกันเลยโอ้อันนี้นี่ทั้งแนวนี่สุด2หมดเลยใช่สุด2หมดก็จะแต่ละสไตล์บางคนก็ชอบเดิมคนก็ชอบแบบซิ่งอะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะออกเป็นแนวเทอร์โบลุคหน่อยโอ้อันนี้นี่ล้อช่วยคันนี้จะตีโป่งคันนี้คือทัวริ่งนี่ผมชอบอ๋อ02นี่มีทัวริ่งนะมีทัวริ่งใช่ทัวริ่งในเมืองไทยก็มีน้อยมากอันนี้มันห้าสิบเป็นไทยทำแปดสมัยก่อนดูน่าเกลียดครับคนเลยแบบไม่นิยมเท่าไหร่ตอนนี้มันสวยมากอย่างนี้อะไรจะหายังไงครับเนี่ยถ้าอะไรนะอีเบย์มีครับเมืองนอกมีอยู่หลายที่บางที่เขาก็ยังทำสองเครื่องครับเครื่องสูงสองไหนเป็นตัวลิงใช่ใช่เครื่องเป็น M10 ครับ M10 M10 อันนี้เขาไปใส่คาร์บูเวเบอร์มาสองตัวนี่เป็น M10 เวเบอร์คู่สวยมากรถญี่ปุ่นป้ายแดงปัจจุบันนี้ราคาไม่น่าจะได้อันนี้แพงกว่าแน่นอนนะพี่อันนี้ก็มีประมาณ8แสน7แสน8แสนอะไรบางชิ้นได้ถามว่าหาแทบไม่ได้เลยพี่เป็นดินส่วนใหญ่หาได้ส่วนใหญ่ยังหาได้อยู่ยังหาได้อยู่เพราะว่าเป็นที่นิยมของต่างประเทศเหมือนกันต่างประเทศก็เล่นตัวนี้อยู่เหมือนกันเป็นอะไรทำใหม่ขึ้นมาบางอันก็ทำใหม่ขึ้นมาบางอันก็รีโปรดักต์ขึ้นมาบางอันก็ยังเป็นน็อตก็มีบางคนที่สะสมมากๆเขาก็จะเป็นน็อตไปเลยแบบเก่าเก็บยังมีเก่าเก็บอยู่แต่บางอย่างเก่าเก็บก็ยังใช้ไม่ได้เพราะว่าอย่างเช่นโช๊คอะไรแบบนี้ถ้าหาตัวเก่าเก็บมามันก็จะน็อตคือ new old stock new old stock ใช่แล้วอย่างนี้เราจะเอาโช๊คอะไรมาจับนะครับพี่ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้โช๊คเดิมก็แปลงอาจจะใช้โช๊คเทียบเอาไม่ก็ทำไส้ใหม่ถ้าผมมีผมไม่กล้าออกมาขับเนี่ยเพราะว่าราคามันไปขึ้นเรื่อยครับตัวนี้ครับเมื่อมา2ปีที่แล้วยัง 300,000 อะไรอยู่นี่ทุกวันนี้กลายเป็น 700,000 แล้วโหเพียงแค่2ปีใช่ราคามันขึ้นผมขายไป2คันมันคันละ 250,000 โอ้โห2ปีที่แล้วทำแล้วขายคือขายผมมีประมาณ 6-7 คันอ่ะแล้วเขาขายไปคือขายเล่นไว้ง่ายจริงๆมันสนุกตรงที่เราแบบซื้อมาไม่แพงนั้นเราก็ทำไปจนวิ่งง่ายระยะหนึ่งก็เปลี่ยนมือมีคนมาขอซื้อก็เปลี่ยนคือเราปั้นจนสวยแล้วไม่ถึงก็สวยพอใช้ได้อะไรแบบนี้บางทีเขาก็ไปปั้นต่อเพื่อเขาไปเริ่มง่ายแล้วทีนี้นะฮะมันก็เป็นความสนุกนะพี่เนาะมีความสุขในการทำสนุกตรงที่เราบางทีเราได้ตังค์ด้วยไงบางทีเราเก็บอย่างเดียวเราเล่นคนเดียวจ่ายตังค์อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่รู้สึกสนุกเท่าเรามีของแล้วเราราคามันเพิ่มขึ้นทุกวันอะไรแบบเนี้ยได้ทำได้ประสบการณ์ด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกสนุกไปด้วยคนมีก็เอ้ยรู้สึกภูมิใจว่าของที่เรามีอยู่จะไม่โดนด่าจะไม่โดนแม่ด่าเพราะเอ้ยซื้อมาเนี่ยขาดทุนนะอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกกำไรอะไรแบบนี้ก็มีแรงที่จะทำต่อบางคนก็อาจจะทำต่อเพื่อไปต่อก็มีขายเพื่อไปต่อก็มีจากนี้ไปนะครับผมเดี๋ยวให้พี่ชายไปทำกิจกรรมนะครับเพราะว่าพิตตี้ยังรออยู่นะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะเดินชมชิวๆครับตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วรบกวนพี่ชาย
ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านขอบคุณมากสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่นนท์ครับยังไงก็ฝากด้วยอะไรที่ขาดตกบกพร่องก็ขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรครับผมครับจริงๆไม่ขาดเลยเกินนะครับก็ผมเดี๋ยวยังไงตามสบายนะครับเต็มที่เลยครับพี่นนท์ขอบคุณครับผมครับปากของเราไปต่อบูธอะไรครับประกันภัยค่ะประกันภัยใช่ไหมครับผมของบียอนเวลของบียอนจะลองให้เลือกหลายบริษัทให้ถึงเลยครับขอบคุณค่ะครับผมเชิญได้เลยครับเต็มที่เลยสวัสดีค่ะบียอนเวลนะคะก็จะมีเรื่องของประกันภัยค่ะประกันอะไรประกันภัยรถยนต์พรบตัวแรกที่เราจะมีให้เลือกน่าที่น่าจะพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวขอให้สามารถที่จะลองติดต่อมาได้โดยเฉพาะถ้าสมัครในงานได้ที่คูปองส่วนลดถึง500 บาทไปเลยค่ะขอบคุณนะครับก็ใครสนใจนะครับประกันภัยนะครับฝากบียอนใช่ไหมครับบียอนบียอนไว้ในอ้อมกอดด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจรถ BMW นะครับผมเข้าไปได้ที่กลุ่ม Facebook นะครับ BMW E34 ขับ Thailand นะครับผมตรงนั้นนะครับมีกลุ่มนะครับที่รักกันเหนียวแน่นมากเพื่อนๆพี่ๆคอยให้คำตอบให้คำปรึกษาอยู่นะครับผมเนาะกลุ่มนี้นะครับฝรั่งนะเขาบอกอยู่ว่าให้กลุ่มนี้เป็นที่หนึ่งของโลกนะครับในการรวมตัวกันที่เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพักเหนื่อยแล้วนะครับยังมีรถเข้ามาอีกเรื่อยๆแล้วก็ยังมีแขกมีเพื่อนๆเข้ามารับชมอีกนะครับหลายคันทุกคันนะครับทำเต็มทำสวยทำเรียบทำเนียนมีหลายสไตล์นะสำหรับวันนี้ประมาณนี้แค่นี้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมลิ้นรัวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ